จบตีไปก่อนพยาบาลให้แม่แล้วจะไปบวชก็มีที่แม่ที่นี่ขยับบวชที่นี่นะมีเวลานะครับเดินความสามารถตัวเองนะภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์สกิลที่สำคัญมากทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับพิจารณาเซตเซตนี้ครับผมสนใจเซตพิเศษครับก็คือเส้นตรง y เท่ากับ x ผมอยากรู้ว่าเวกเตอร์ตัวนะครับที่อยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ x เช่น v 1 v 2เนี่ยนะครับมันเป็นเวกเตอร์สเปซได้หรือเปล่าเส้นตรงเช่นนี้เส้นสีแดงเส้นนี้ครับเส้น y เท่ากับ x จะอยู่บนเส้นตรงเส้นนี้ได้เมื่อไหร่ครับเรียกตัวนี้ว่าเป็นเวกเตอร์สเปซ v 6แล้วกันจะอยู่บนเส้นชนิดได้เลยครับเลขแนวแกน x กับแกน y ต้องเข้ากันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันต้องเป็นอะไรครับนี่เรา a กับ b ค่าอะไรถ้า a เป็นบวกอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับถ้า a เป็นลบอยู่ฝั่งล่างใช่ป่ะถ้า a เป็น0ก็อยู่ตรงนี้แล้วกันตัวมี3เวกเตอร์แล้วกันครับตัวอย่างที่3เวกเตอร์ v 3เท่ากับ c 4ผมให้หมดนะครับให้สูตรเรียบร้อยให้สมการอย่างนี้นะครับแต่จำไม่ได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่ขอพูดไปก่อนแล้วกันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่ภาษาอังกฤษมาก็เป็นสมการนะครับไม่ต้องกลัวอะไรข้อแรกเขาบอกว่านี้ครับเขาถามว่าเวกเตอร์เนี่ยที่อยู่บนเส้นตรงสีแดงเส้นนี้เวลาบวกกันแล้วเนี่ยมันยังอยู่บนเส้นตรงสีแดงเส้นนี้หรือเปล่าคำถามก็คือว่าถ้าผมมี v 1กับ v 2อยู่บนเส้นตรงสีแดงที่เป็นเส้น b เนี่ยคำถามคือว่า b 1บวก b 2เนี่ยยังอยู่ในเส้น b แล้วหรือเปล่าพวกเราบวกแล้วยังอยู่ในเส้นนี้ไหมนะครับ ผมก็ลองบวกดูครับตัวอย่างนี้บวกกันปั๊บมันก็กลายเป็นอะไรครับ a บวก ba บวก b ทีนี้คำถามครับอยู่ไม่อยู่จะดูยังไงอันนี้คือจุดสำคัญในวิชานี้มากนะครับตอนสอบเนี่ยมันก็มีหลายคนที่จับแพทเทิร์นนะครับพอจับแพทเทิร์นไปข้อที่ใช่ก็พอตัวรอดได้นะครับข้อที่มันไม่ใช่เนี่ยมันตายครับต้องหาเหตุผลครับอยู่บนเส้นตรงสีแดงเส้นนี้ได้ข้อตอบเมื่อไรครับเส้นตรงสีแดงเส้นนี้เส้นอะไรครับเส้นทางแนวแกน y กับแนวแกน x มันทำไมครับเท่ากันต้องถามครับเวกเตอร์นี้เลขบนล่างเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ในเวกเตอร์สี่บล็อกเลขบนล่างเท่ากันนะครับตอนสอบเรื่องคิดเหตุผลกันไปด้วยนะครับสอบไปเขียนที่ก็ได้ง่ายนะผมอยากรู้ว่าคุณเข้าใจหรือเปล่าครับไม่ใช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 ่พ่อใช่หมดเจอข้อสอบของพ่อมันไม่ใช่เสร็จเลยนะครับงั้นจะพิสูจน์ว่าใช่เนี่ยคุณต้องไปอะไรครับทั้ง10ข้อนี้เป็นจริงจริงมากแต่ถ้ามันข้อสอบบอกว่าไม่ใช่ล่ะเจอข้อไหนจะบอกว่าไม่ใช่ทำไมครับไม่ใช่คือแค่นะครับเช็คว่าหนึ่งใน10ข้อนี้ข้อไหนผิดใช่ป่ะจบเลยจริงป่ะมันจะเป็นคนไทยก็มีแบบประชาชนไม่มีปั๊บสูตรได้เลยไหมครับใช้คนไทยได้หรือที่ต่างด้าวพม่านะครับล็อกเองท่าไทยได้หรือเปล่าตำรวจทำไหมครับเวลาเราจับคนต่างด้าวทำไงครับในล็อกเองชาติไทยดูสิมันล็อกถูกไหมนะครับบวกกันแล้วเป็น
a บวก b a บวก b ฝั่งนี้มั้งไหม b บวก a บวกกันแล้วก็เป็น b บวก a b บวก a ซึ่งเท่ากับ a บวก b a บวก a แปลว่าสองฝั่งนี้เหมือนกันเป๊ะเลยครับมันเท่ากันใช่ป่ะนะครับเราก็สรุปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น b 1บวก b 2เท่ากับ b 2บวก b 1ครับที่ต้องการให้คุณเข้าใจก็คือหลักการนะครับว่าโจทย์มันพลิกแพลงได้ร้อยแล้วอันแบบนะครับถ้าหลักการไม่เก็ทนะครับมีปัญหาเขาเท่ากันก็คือว่าสุดท้ายทำไปข้างเหมือนกันจริงป่ะนะครับคุณจะมึนนะครับเราไม่ค่อยออกกับโลกใบนี้นะครับผมว่าเราเริ่มวิ่ง
ตัวอย่างนี้ยังบนโลกนิดนึงนะครับเป็นตัวอย่างหน้าที่ขึ้นยานอวกาศไปอีกไกลนะครับพยายามทำนิดนึงนะครับพยายามจะเข้าใจความหมายให้ได้นะครับข้อ 5ว่าเรื่องสิ่งนี้ครับมันมีเลขลบไหมนะครับข้อ 3 หาลบบีลบบีคืออะไรครับถามก็คือว่าเวกเตอร์บีบวกอะไรแล้วได้เป็นเวกเตอร์0แน่นอนครับสิ่งที่มันบวกคือลบบีจริงป่ะเราต้องการหาว่าลบบีเนี่ยรูปร่างหน้าตายังไงนะครับคำถามคือในลบบีที่เราหาได้เนี่ยพอหามาได้ปั๊บไม่ว่าบีหนึ่งจะเป็นตัวไหนลบบีมันก็ยังอยู่บนเลยครับเส้นตรงสีแดงเส้นนี้เหมือนกันหรือเปล่านะครับแปลว่าครับให้ผมเปลี่ยนค่า a ค่า b ตรงนี้ตามใจก็ยังอยู่ไหมนะครับก็ลองดูก็เริ่มจากสิ่งที่ผมต้องการนะฝั่งนี้ก็คือเป็นเดียวกันถ้าเป็น a บวกอะไรเลยได้เป็น0ไอตัวที่หายไปง่ายๆเดียวครับคืออะไรครับลบ k ลบ a เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ลบ b เรามีค่าเป็นลบ a ลบ a นะครับคำถามที่ถามก่อนครับว่าลบ a ลบ a เนี่ยอยู่บนเส้นตรงสีแดงเส้นนี้ไหมแน่นอนครับถ้า a ตรงนี้ลบ a อยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวบ้างก็ต้องลบ b 2ไงต้องกลับไปอยู่ฝั่งนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่า a จะเป็นลบเป็นบวกก็ยังอยู่บนเส้นตรงเส้นนี้ต่อไปอยู่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเลขบนล่างทำไมครับเท่ากันนะครับเพราะเหมือนเดิมครับเลขบนล่างเท่ากันลบ b 1ก็เลยอยู่ในเวกเตอร์สเปซ b 1ครับ5ข้อเองนะครับเลยครึ่งทางสิ่งที่เราทำในวิชานี้คืออะไรครับเราอาศัยเป็นอะไรเป็นตัวตั้งครับอาศัยคุณสมบัติเป็นตัวตั้งไม่สนใจรูปร่างหน้าตานะครับเอาคุณสมบัติเป็นตัวตั้งหาเจอไม่เจอว่า